เราไปเวียดนามเพราะว่าอยากกินข้าวเกี๊ยวกล้วยแต่ว่าอดกินเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาไปซื้อกันที่ไหนเดินมาก็เจอไอติมช็อกโกแลตตกเป็นเงินไทยประมาณ10บาทเข้มข้นมากไม่คิดเลยว่ามันจะอร่อยส่วนพี่สาวเสื้อชมพูคนนั้นน่ารักเวอร์และพูดไทยเก่งมากเสียเงินซื้อเสื้อเพราะว่าพี่สาวน่ารักส่วนพิซซ่าเวียดนามมันก็อร่อยแบบปกติไม่ได้หวือหวาแล้วก็ตามกันมาที่สตรีทฟู้ดแบบโคตรสตรีทเลยเทน้ำกันแบบสตรีทแล้วก็กระหน่ำเทพริกเกลือลงไปพริกเกลืออันนี้คือเด็ดมากแต่ว่าเค็มปี๋ตกเป็นเงินไทยประมาณ45บาทแล้วก็มาถึงขนมอันนี้อร่อยมากเขาจะเอาแผ่นแป้งที่กินได้มาวางแล้วก็ดึงเส้นน้ำตาลให้มันเป็นเหมือนสายไหมแต่ว่ามันเป็นสายไหมที่นุ่มฟูแล้วก็ละเอียดแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปแบบพูนๆใส่มะพร้าวอ่อนแบบเยอะมากแล้วมะพร้าวอ่อนเวียดนามคืออ่อนจริงๆอ่อนแบบไม่แข็งเลยอ่อนแบบละลายในปากผลไม้เวียดนามอร่อยทุกอย่างเลยนะเราว่าอร่อยกว่าไทยแล้วเขาก็จะโรยถั่วแล้วก็โรยนมข้นแล้วก็เอาไอ้แผ่นแป้งอีกอันนึงมาประกบปิดเอาไว้รสชาติมันแบบสับสนมึนงงเท็กเจอร์มันก็สับสนเหมือนกันแต่ใครกินก็น่าจะรู้สึกว่ามันอร่อยตอนกินมันเย็นๆด้วยไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเย็นมันอาจจะเย็นมะพร้าวอ่อนแล้วก็มาถึงขนมไอ้เหรียญๆอันเนี้ยรอนานมากใช้เวลานานมากใครที่ขี้เกียจรอไม่ต้องกินนะคือเรารอตั้งแต่เขาจุดเตาแล้วกว่าจะร้อนกว่าจะสุกโอ้โหโคตรนานความอร่อยก็ไม่ได้ว้าวแบบกินเอาอิ่มแต่ร้านแถวนี้น่ารักเดินจอยๆฟิลแบบเดินริมหาดพัทยาลืมบอกว่าเมืองที่เราไปมันคือยาจางนะมันจะติดทะเลตอนไปก็รู้สึกว่าแบบกูบิน3ชั่วโมงเพื่อมาพัทยาหรอวะสภาพหัวเราค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงมากเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากไปสวนสนุกอันนี้ก็เป็นอาหารชนิดนึงที่เราแบบไม่เก็ทฟิลแต่ถามว่ากินไหมเรากินจนหมดเลยเพราะว่ามันเพลินมันเป็นข้าวเกี๊ยวมะพร้าวแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มมันจะรสชาติเหมือนกะปิและร้านนี้ตอนเดินมาคนเยอะมากก็เลยแบบไม่เป็นไรไม่กินก็ได้แต่ขากลับร้านคุณพี่เขาเงียบเหงาไงเราก็เลยต้องแวะแล้วก็คุ้มค่ากับการแวะเพราะว่ามันโคตรอร่อยมันอาจจะดูเป็นแค่ไอติมผัดธรรมดาแต่ว่าไอ้นมที่เขาใส่มันเป็นโยเกิร์ตแล้วของดีอีกอย่างนึงที่เวียดนามทำถึงมากก็คือโยเกิร์ตเวียดนามคืออร่อยทุกร้านเลยเรากินโยเกิร์ตตลอดตอนไปเวียดนามกินทุกวันมันเหมือนโยเกิร์ตทำเองมันดูโฮมเมดแล้วอันนี้อร่อยจริงถ้าอร่อยมากน่าจะเครียดแบบเนี้ยแต่ถ้าใครที่อยากไปเวียดนามนะไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเลยถูกปากแน่นอนใครที่แบบสายชูรสแบบชั้นรักชูรสไปเวียดนามไม่ผิดหวังสำหรับทาสรักชูรส